สวัสดีค่ะเดอะส้มเหลวนะคะบิวตี้บางเจน่านะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการต่อขนตานะคะว่าส้มมีการดูแลขนตายังไงที่ต่อมาเนาะคือต้องบอกว่าตั้งแต่ส้มรู้จักร้านทิงโก้มาตั้งแต่เขาเปิดร้านใหม่ๆก็คือเริ่มตั้งแต่แบบไปสักคิ้วกับเขานะคะแบบแว็กคิ้วต่อขนตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกเลยว่าส้มทำอยู่ร้านเดียวเพราะว่ามั่นใจในฝีมือของเขาแล้วก็ช่างแต่ละคนที่เขาแบบเทรนมาเนี่ยมาตรฐานเดียวกันหมดซึ่งส้มเองก็ทำมาแบบหลายช่างมากๆนะคะแต่ว่าสาขาที่ทำบ่อยก็คือเอสพนัดรัชดาเพราะอยู่ใกล้คอนโดส้มเองแล้วก็จริงๆเขาจะมีสาขาที่เกษรด้วยนะคะซึ่งถ้าใครสะดวกที่เกษรก็ไปที่สาขาเกษรก็ได้นะคะซึ่งล่าสุดนะคะส้มก็ไปต่อขนตาที่สาขาเอสพนัดรัชดามานะคะก็ต้องบอกว่าส้มจะต่อรุ่น Dream Lash นะคะแล้วก็เป็นแบบ Sweet Heart บ่อยที่สุดแล้วก็ต้องรู้สึกว่ามันเข้ากับรูปตาส้มมากที่สุดนั่นเองนะคะจริงๆก็ต่อมาทุกอันแล้วนะคะก็ชอบ Sweet Heart สุดเพราะรู้สึกว่าต่อตาแล้วอ่ะตามันดูหวานขึ้นน่ะไม่รู้แบบสังเกตไหมนะคะคือถ้าเทียบ Before After มันต่างกันชัดเจนมากเดี๋ยวขึ้นรูป Before ไปเลยนี่ต่างมั้ยต่างเนอะคือแบบมันไม่เหมือนกันเลยให้ดูใกล้ๆเลยเห็นมั้ยคะว่าตามันดูหวานขึ้นชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็ความยาวที่ต่อนะคะก็คือ12มิลลิเมตรนั่นเองนะคะก็ประมาณ 1.2 เซนเนาะแล้วก็การต่อแบบสวีทฮาร์ทนะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าขนตาบริเวณช่วงลูกตาดำตรงกลางเนี่ยมันจะยาวกว่าด้านข้างทั้งสองนะคะเพราะว่าต้องการให้ขนตาเรามันดูกลมโตดูหวานขึ้นนั่นเองนะคะส่วนวิธีการดูแลรักษานะคะหลังจากที่ต่อขนตามาแล้วนะคะก็หลังจากที่เราต่อขนตาเสร็จเนี่ยนับไปเลยค่ะ4ชั่วโมงหลังจากนั้นห้ามให้โดนน้ำเด็ดขาดคือห้ามล้างหน้าแหละว่างั้นเถอะนะคะถ้าแนะนำเลยต่อช่วงกลางวันนะคะจะได้กลับมาบ้านกลางคืนจะได้ล้างหน้าได้นะคะแต่ถ้าใครไปต่อกลางคืนอย่างครั้งที่แล้วต้องไปต่อก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วกว่าจะได้นอนอะไรเงี้ยวิธีการก็คือการใช้ cleansing water ค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเช็ดทำความสะอาดหน้าคือยิ่งพวกที่เป็นไมเซราจะดีมากๆเลยนะคะก็ช่วยให้สะอาดล้ำลึกมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนไปต่อขนตาเนี่ยไม่ต้องแต่งหน้าไปนะคะคือแบบล้นๆไปเลยได้ยิ่งดีนะคะหลังจากนั้นวันหนึ่งเราก็แต่งหน้าแต่งตาได้ตามปกติเลยค่ะแต่งหน้าได้ปกติเลยแต่ทีนี้เนี่ยวิธีการเช็ดทำความสะอาดนะคะก็ต้องใช้ cleansing water นะคือห้ามใช้อันที่มันเป็น oil base ทั้งหมดคือมันจะทำให้กาวมันเสื่อมประสิทธิภาพได้ไวขึ้นนึกง่ายๆค่ะเหมือนกาวอ่ะเหมือนกาวปกติอ่ะถ้าโดนอะไรที่มันเป็นความมันหน่อยมันก็จะทำให้ตัวกาวมันไม่ค่อยสมานไม่ค่อยยึดติดกับวัตถุอยู่แล้วใช่ไหมคะเช่นเดียวกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะคะก็แนะนำว่า cleansing water ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่มันไม่มีออยล์ผสมไม่มีน้ำมันผสมนั่นเองค่ะก็เอาไว้เช็ดรอบดวงตานะคะทีนี้หลังจากที่เราเช็ดทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วนะคะเวลาล้างหน้าเนี่ยต่อให้เราเช็ดให้มันแห้งมันก็ยังไม่แห้งสนิทใช่ไหมคะแล้วก็บางทีมันก็จะมีการจับตัวเป็นก้อนได้นะคะเห็นไหมสองข้างมันต่างกันเพราะว่าด้านนี้เนี่ยหลังจากที่เราเช็ดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีความแบบเกาะมันเป็นก้อนอยู่นะคะส้มแนะนำว่าให้ใช้แปรงแบบนี้นะคะนี่เป็นแปรงปัดคิ้วเป็นอะไรก็ได้นะคะแนะนำให้เราใช้แปรงนะคะปัดในแนวย้อนขึ้นแบบนี้เหมือนเราปัดมาสคาร่าเลยค่ะเพื่อทำให้ตัวเส้นขนตาเนี่ยมันมีการเรียงตัวสม่ำเสมอได้ดีคือนั่นเองเพราะว่าบางทีเราล้างหน้าเราเช็ดหน้าเช็ดตาอย่างเงี้ยค่ะมันจะชอบเกาะมันเป็นก้อนนะคะการที่เราใช้แปรงแบบนี้ทำเป็นประจำนะมันจะช่วยทำให้เส้นขนตาเราเรียงสวยด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่จับเป็นก้อนนี่ประมาณนี้นะคะเห็นไหมจากเมื่อกี้มันเป็นก้อนมันก็จะมีการเรียงตัวเป็นเรียงเส้นสวยละเราก็ต้องบอกว่าเวลาเราต่อขนตามันเนี่ยมีหลายคนถามว่าแบบเฮ้ยมันจะหนักไหมอะไรอย่างเงี้ยคือบอกเลยว่ามันเบามากจริงๆคือมันเบาไม่รู้สึกว่ามันมีแบบขนตาอยู่บนตาเราอะคือมันจะไม่เหมือนการติดขนตาปลอมค่ะมันจะไม่รู้สึกระคายเคืองมันจะไม่รู้สึกอะไรเลยอะมันไม่รู้สึกว่าแบบมีขนตาอยู่บนขนตาเราอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเบามากจริงๆสบายสบายเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะต้องบอกว่าหลายๆคนอะบอกว่าเฮ้ยต่อแล้วขนตาจริงมันร่วงอันนี้พูดตามความจริงนะตามหลักจริงๆเนี่ยขนตาของเราอะมันมีการผลัดขนอยู่แล้วคือมันหลุดร่วงเป็นเรื่องปกติส้มเองก็จะมีเคล็ดลับในการดูแลขนตาด้วยก็คือส้มใช้ตัวนี้ของ Levita Lash นะคะเป็นของอเมริกาเนาะราคาบอกเลยว่าราคาสูงอันนึงอ่ะ 3,000 กว่าบาทใช้ได้ประมาณ2เดือน3เดือนนะคะคือมันจะเป็นแบบนี้ส้มจะใช้ทุกเช้าเย็นหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็วิธีการใช้นะคะแบบนี้เลยวิธีการใช้คือป้ายไปกับ
แนวเส้นขนตาของเรานะคะทั้งบนแล้วก็ล่างแบบนี้นะคะมันจะช่วยทำให้ขนตาเราอะค่ะรากขนตาเราอะมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ขนตาเราก็จะมีความยาวมีความหนามากยิ่งขึ้นด้วยแต่ก่อนนะส้นต่อขนตาแบบนี้แรกๆเลยอะข้างละแค่ประมาณ70เส้นเองอะแต่ตอนนี้ข้างละ100เส้นแล้วคือขนตาเราเยอะขึ้นจริงๆแล้วก็ขนตามีความแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดุดร่วงน้อยลงด้วยส้มชอบมากตอนนี้คือแนะนำเลยค่ะส่วนมาสคาร่านะคะถามว่าใช้ได้ไหมจริงใช้ได้นะแต่ว่าก็ต้องเลือกสูตรที่มันเป็นสูตรที่มันเป็นน้ำที่มันไม่มีออยล์ผสมอะแต่จริงๆแล้วว่าปกตินะคะถ้าเราต่อขนตามาเราไม่ค่อยปัดมาสคาร่าหรอกเราแค่ใช้แปรงอันนี้ที่ส้มบอกอะแค่แปรงให้มันเรียงเส้นมันก็สวยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าขนตาล่างเราไม่ต่อซื้อส้มไม่ค่อยต่อขนตาล่างนะคะแล้วก็ปัดแค่ข้างล่างเนาะแค่นั้นเองนะคะง่ายๆเลยนะคะให้มันดูมีความแบบสมดุลกันว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็ที่ขนตาแนะนำว่าไม่ต้องใช้เพราะว่าพอเราต่อขนตามาแล้วอะค่ะด้วยเส้นขนตาที่เขาต่อให้มันเป็นแบบทรงโค้งงอนอยู่แล้วนะคะมันจะงอนธรรมชาติแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องดัดขนตาเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใช้เพราะว่ารู้ไหมไม่ต้องการให้มันไปดัดมันมากขึ้นนะคะเพราะมันอาจจะทำให้ตัวข้อต่อที่เขาต่อกาวเอาไว้มันอาจจะแบบมีการเคลื่อนหรืออาจจะทำให้ตัวกาวมันหลุดได้ง่ายด้วยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ขนตาไม่ต้องใช้ค่ะต่อมาเลยการขยี้ตาห้ามทำเด็ดขาดเพราะการขยี้ตาก็คือไม่ต้องพูดก็รู้แล้วอะขยี้อย่างเงี้ยมันก็มีการเสียดสีกันขนตามันก็อาจจะหลุดได้เร็วขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นการขยี้ตาเป็นไปได้เลี่ยงเลยค่ะถ้าคันก็ค่อยๆแบบนะสกิดเอานิดหน่อยพอนะคะไม่ต้องแบบยิ้มเงี้ยไม่ได้เนาะห้ามเลยก็นั่นแหละค่ะก็เป็นเทคนิคเคล็ดลับนะคะที่ส้มใช้ในการดูแลตัวเองนะคะหลังจากที่ไปต่อขนตามานั่นเองนะคะซึ่งปกติต้องบอกเลยว่าขนตาที่เราต่อเนี่ยค่ะจะอยู่ประมาณ1เดือนโดยเฉลี่ยประมาณอาทิตย์ที่3มันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันแบบน้อยลงกว่าเดิม 50% อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอใกล้ๆ4เดือนเอ้ยไม่พอใกล้ๆเดือนนึงอะค่ะมันก็จะเริ่มแบบหลุดหลอมแหลมแล้วมันก็จะเหลือแบบนิดหน่อยอะไรไม่กี่เส้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปถอดให้ร้านเขาถอดให้นะคะเขาจะมีน้ำยาในการถอดแล้วก็ตอกใหม่ก็ได้หรือจะถอดถึงจะพับก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะแต่ว่าถ้าต่อขนตาซึ่งก็แนะนำทิงเกิลนะคือต่อดีจริงๆแล้วก็เวลาที่เขาต่อให้เราอะค่ะเขาจะมีแบบแผ่นมาร์กใต้ตาด้วยคือแบบว่า2 in 1นะคะต่อขนตาครั้งเดียวได้บำรุงใต้ตาไปด้วยนั่นเองนะคะส่วนเรื่องของราคาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวซ้ำขึ้นข้อมูลตรงนี้เอาไว้ให้แล้วกันนะคะว่าอะไรยังไงเนาะแล้วก็แนะนำว่าไปสอบถามที่ทิงเกิลเพิ่มเติมได้เลยนะคะพนักงานเขาก็จะให้ข้อมูลเรานะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยต่อมาก่อนเลยนะคะหรือว่าเคยต่อที่อื่นแล้วอยากจะมาลองที่ใหม่ก็ลองดูได้เนาะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วไงพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ